ไกลยกกรณีมุ่งทะลุวังสะท้อนรัฐบาลไม่จริงใจตอบย้ำควรนิรโทษคดี112การเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 16:17 นพนิดาส.ส.ก้าวไกลชี้กรณีมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเป็นเครื่องประจักษ์สะท้อนรัฐบาลไม่จริงจังจริงใจแก้ปัญหานิติรัฐนิติธรรมขอกมท.นิรโทษอย่าพายเรือวนในอ่างเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังนักกิจกรรมและผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ซึ่งได้อดอาหารเพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและยุติการคุมขังผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเหมือนเป็นการตอกย้ำให้ควรต้องมีการนิรโทษกรรมความผิดหมู่112หรือไม่ว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลจริงจังที่จะแก้ปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอย่างที่พูดไว้เรื่องนี้ควรจะพิจารณากันได้แล้วมันพายเรืออวนอยู่ในอ่างของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบรบนิรโทษกรรมนานจนไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาผู้ถูกฝากขังยังไม่ได้ถูกพิพากษาจนถึงที่สุดว่ามีความผิดเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายแต่เขาไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวและการอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวครั้งนี้ก็เป็นอาวุธเดียวที่เขามีจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า4เดือนแล้วที่รัฐบาลใหม่ไม่พูดถึงไม่มีเจตจำนงและไม่มีการกระทำใดๆออกมาตอนแรกเราเข้าใจว่ายังเป็นช่วงที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งได้รับตำแหน่งยังขยักขย่อนแต่มันทิ้งช่วงนานไปแล้วนางสาวพนิดากล่าวต่อว่าในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ผ่านมาเราได้ฝากข้อสังเกตไปแล้วว่า presumption of innocence เป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ถูกรับรองตามกติกาสากลซึ่งเราเองก็เห็นชอบร่วมกันกับนานาอันประเทศสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธินี้จริงๆไม่ได้ยินเสียงของคนที่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนี้แล้วยังไม่มีการกระทำอะไรเลยฉะนั้นเวลาที่คุณบอกว่าคุณตั้งใจจะฟื้นฟูนิติธรรมในไทยโดยการเห็นชอบให้ตั้งกมท.นิรโทษกรรมซึ่งอยู่ที่ปลายทางแต่ต้นทางคนที่กำลังอดอาหารเรียกร้องสิทธิประกันตัวคุณยังไม่พิจารณาเลยจนวันนี้เกิดการสูญเสียขึ้นนางสาวพนิดากล่าวว่านี่เป็นเพียงหนึ่งกรณีที่มีการอดอาหารประท้วงเรียกร้องสิทธิประกันตัวยังมีอีก 2-3 คนที่ยังอดอาหารประท้วงอยู่ในเรือนจำจะจัดการอย่างไรหรือจะให้เกิดอะไรขึ้นอีกวันนี้เป็นทั้งความรู้สึกเสียใจและคับแค้นใจเนื่องจากคนที่ออกมาแสดงออกทางความคิดซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองต่อบุ้งแตกต่างกันไปและไม่ว่าจะมองในกรณีนี้อย่างไรเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆนอกเหนือจากการคิดต่างจากรัฐเลยนักโทษทางความคิดที่ถูกจองจำอยู่ในตอนนี้ถามว่าเขาถูกตัดสินหรือยังก็ไม่แต่เขาถูกจองจำและเขาเรียกร้องสิทธิประกันตัวจนสุดท้ายแลกด้วยชีวิตก็เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าเขาใช้อาวุธที่มีสู้จนหมดจริงๆนางสาวพนิดากล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลควรฟื้นฟูเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอย่างจริงจังและจริงใจจริงๆแม้จะสายเกินไปมากแล้วแต่ควรจะทำย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำทำให้เราสูญเสียมาแล้วหลายชีวิตเปิดโมเมนต์เป้ยปานวาดสวมกอดนิน่าลั่นหัวอกเดียวกันร้องอุ้ยกันรัวๆบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 7:26 น
พื่อนรักให้กำลังใจกันสุดซึ้งเปิดโมเมนต์เป้ยปานวาดสวมกอดนิน่าลั่นหัวอกเดียวกันร้องอุ้ยกันหลังจากเป้ยปานวาดออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์สามีรับบล็อกไอจีเพราะต้องการดูแลจิตใจตัวเองขอไม่ตอบเรื่องมีผู้หญิงไปพูดว่ามีความสัมพันธ์กับสามีไม่ตอบเรื่องสถานะและขอไม่ตอบบางคำถามเพราะมีผลกระทบกับบุคคล 2-3 โดยเฉพาะลูกครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนผ่านอะไรมาเยอะขอคิดถึงลูกๆให้มากขึ้นยืนยันไม่ได้ทะเลาะกันพูดคุยกันด้วยดีนั้นขณะที่เพจล่าเผยโมเมนต์ก่อนเป้ยจะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อได้เข้าสวมกอดนิน่าสุทิตาซึ่งให้กำลังใจเพื่อนทั้งกอดทั้งจับที่หน้าทั้งยังโพสต์ท่าถ่ายภาพคู่ด้วยกันเป้ยหันมาถามนักข่าวว่าเอาคู่เลยไหมคะและยังมีโมเมนต์หลังกอดให้กำลังใจกันแล้วระหว่างจะเดินไปให้สัมภาษณ์สื่อเป้ยลั่นอีกว่าหัวอกเดียวกันด้วยก่อนจะหันมาทำท่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บบอกว่าตัดออกขอบคุณคลิปล่าก็อดซิปสตาร์ผู้ตรวจโยนเผือกร้อนให้กกต.ส่งปมคุณสมบัติพิชิตชื่นบานให้ศาลรัฐธรรมนูญอ้างไม่อยู่ในอำนาจการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 18:01 น.ผู้ตรวจการแผ่นดินโยนเผือกร้อนให้กกต.ส่งปมคุณสมบัติพิชิตชื่นบานให้ศาลรัฐธรรมนูญอ้างไม่อยู่ในอำนาจไม่อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เมื่อวันที่14พฤษภาคม67พันตำรวจโทกีโรกฤทธิรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยผลวินิจฉัยคำร้องที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา164และ5ซึ่งผู้ตรวจวินิจฉัยแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและมาตรา170วรรค3ยังกำหนดให้กกต.มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อีกด้วยซึ่งที่ผ่านมามีกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนมีคำวินิจฉัยแล้วและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5ส่วน2561และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ7ส่วน2562กรณีนี้จึงเป็นการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 37(3) และเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่นหรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดำเนินการแล้วตามมาตรา 37(4) พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560ซึ่งกำหนดเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้จึงส่งเรื่องต่อกกต.เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป